จะมาแนะนำนะครับจุดที่จะต้องเน้นสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใช้สอบเรียกว่าสอบกพ.นะฮะแล้วก็ใช้สอบท้องถิ่นด้วยนะครับรวมไปถึงใช้สอบรับราชการเนี่ยทุกสนามมันจะมีจุดที่ต้องเน้นเหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่ามันจะต้องเน้นอะไรนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนลักษณะของวิชาข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเอาลักษณะของภาษาอังกฤษมันจะมีทั้งจุดที่เหมือนกันกับจุดที่แตกต่างกันกับภาษาไทยถูกไหมครับเวลาเราเน้นเนี่ยผมแนะนำให้เน้นไปที่จุดแตกต่างก่อนนะครับจุดที่ภาษาอังกฤษแตกต่างกับภาษาไทยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ต่อให้คุณท่องศัพท์ได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจความแตกต่างของภาษาคุณจะแปลไม่ได้แปลไม่ได้มันก็ทำไม่ได้มันก็ทำไม่รู้เรื่องต่อให้ท่องศัพท์มาเยอะก็ตามนะครับทีนี้จุดที่ภาษาอังกฤษแตกต่างกับภาษาไทยมีกี่จุดนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับรวมถึงให้ทริคอะไรบางอย่างด้วยนะฮะมาดูจุดแรกก่อนนะครับคือจุดที่มีปัญหาของภาษาอังกฤษเนี่ยดูจุดที่คล้ายๆกันก่อนภาษาอังกฤษโครงสร้างมันจะคล้ายๆภาษาไทยประโยคของภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างนี้ครับ subject verb objectนะครับ subject คืออะไร subject คือประธานจะเป็นคำนามเสมอเหมือนภาษาไทยเหมือนกันประธานของประโยคจะเป็นคำนามเสมอ object คือกรรมก็จะเป็นคำนามเสมอเหมือนกันนะครับส่วนตัว verb ก็คือจะเป็น verb ก็คือคำกริยาอันเนี้ยไทยกับอังกฤษเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันรูปประโยคบางรูปประโยคนะครับจะไม่มีกรรมก็ได้ไทยกับอังกฤษเหมือนกันเขาวิ่งอย่างเงี้ยเขาตบกระบาลหัวคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นแบบมีกรรมถ้าเขาวิ่งไม่มีกรรมเหมือนกันไทยกับอังกฤษแต่ว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาของภาษาอังกฤษนะครับมันคือ verb ครับคือของไทยเนี่ย verb กริยาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ภาษาอังกฤษเนี่ย verb มันจะมีปัญหาเพราะว่า verb มันจะผันครับอย่างแรกก่อนเลยนะจุดที่มันไม่เหมือนกับไทยคือ verb มันจะผันตามตัวประธานผันตามอีตัวเนี้ยนะลองมาดูนี่เป็นเอกสารที่ผมทำเป็นภาพนะครับเป็นโพสต์แจกในเพจนะครับก็ทำวันหนึ่งตื่นขึ้นมามีคนแชร์หมื่นกว่าแล้วนะครับเข้าถึงคนเกือบล้านก็แสดงว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายคนสนใจจริงๆนะก็เอามาพูดกันนะครับดูอย่างนี้ก่อนตัวอย่างนะฮะ simple tense ก็คือเป็นเทนส์ที่พูดบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันเหตุการณ์ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะครับเนี่ยก็คือ subject ก็คือประธานบวกด้วย verb ช่องหนึ่งบวกด้วยกรรมนะครับหรือจะไม่มีกรรมก็ได้นะครับประโยคภาษาอังกฤษก็เหมือนไทยทีนี้จุดแตกต่างเนี่ย verb ช่อง1นะคุณดูนะฮะ verb มันจะกริยาเนี้ยมันจะผันตามไอ้ตัวประธานที่อยู่ตรงหน้าคุณดูตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าประธานเป็น she he she it มันคือ1เดียวใช่ไหมเขาผู้หญิงอ่ะหล่อนน่ะอีดอกอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณจะใช้คำว่าเรียกมันว่าอะไรนะมันคือคนเดียวถูกไหมครับมันจะตรงเนี้ยเป็นคำกริยานะกริยามันจะต้องเติม s ครับ works ต้องเติม s นะครับอันนี้ไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยผู้หญิงทำงานพวกเขาทำงานมันก็ไม่เห็นต้องมีทำงานกับทำงานถูกป่ะแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีนะครับมันเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนประธานเป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายคนอย่างเช่น day คือพวกเขานะครับ work อย่างเงี้ย work มันจะไม่มี s ตามหลังเนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฮะ he does the work ก็คือเขาทำงานถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น day มันจะไม่ใช่ day does the work และมันจะเป็น day อะไรครับไม่มี s day do the work ก็คือเขาทำงานนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ไทยกับอังกฤษแตกต่างกันจุดที่หนึ่งนะทีนี้ผมจะพาสไปดูส่วนของอนาคตเลยนะครับfuture แฮ่ future แฮ่ถูกแล้วแฮ่ไว้พูดเป็นแต่พัดเฮ้ไว้พูดเป็นแต่พัดเฮ้ไว้พูดเป็นแต่พัดเฮ้ถูกแล้ว ไอตัวเนี้ยครับไอตัว future เนี่ยคุณจะเห็นวิวถูกไหมเวลาเอาวิวมาใส่มันก็คือจะนะครับจะนะจะแต่มันจะมี verb อีกประเภทเห็นไหมปัญหาของภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนไทยคือกริยาหรือ verb มันมีหลายประเภทมันจะมี verb infinitiveverb infinitive คืออะไรคือถ้าเป็นอันเมื่อกี้ที่ผมพูดเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ย verb มันจะผันไปตามประธานถูกไหมแต่ verb infinitive นะครับหมายถึง verb ที่ไม่ผันตามสิ่งใดในโลกไม่สน4 8ใดๆทั้งสิ้นไปเติมเองว่ามันคืออะไรนะผมไม่บอกนะครับคือเหตุการณ์ใดๆในโลกจะเกิดขึ้นกูไม่สน4 8ใดๆทั้งสิ้นกูจะคงรูปไว้ตามเดิมแม้โลกสลายก็ตามอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเป็น work เนี่ยประธานเป็น he work เติม s ถูกไหมแต่ถ้ามีคำอย่างเงี้ยฮะมี will อย่างเงี้ยแล้วใส่ verb infinitive เนี่ย
มันจะเวิร์กเฉยๆไม่ต้องมาเวิร์กกิ้งด้วยไม่ต้องเป็นโกสไม่ต้องเป็นลุคคือไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งนั้นนะครับคือเป็นเวิร์บดั้งเดิมของมันคงรูปของมันเอาไว้ดั้งเดิมนี่คือเวิร์บอินฟินิทีฟมันก็เหมือนกับเป็นข้อยกเว้นของไอ้การผันรูปเนี่ยเห็นไหมการผันรูปมันจะมีข้อยกเว้นอันนี้คุณได้2เทนแล้วนะได้2เทนแล้วนะฝากไปอ่านเพิ่มเติมทีนี้อีกข้อยกเว้นเนี่ยที่มาของมันคืออะไรผมอธิบายอย่างนี้อีกนะเสริมทับเข้าไปอีกเพื่อความแข็งแกร่งทางภาษานะครับในการเริ่มต้นเรียนนะเมื่อกี้คุณจะเห็นวิวใช่ไหมแล้วก็จะตามด้วย verb infinitive นะครับมันก็มีหลักของมันอยู่อย่างเงี้ยครับไอ้ verb ทั้งหมดเนี่ยวิวมันก็เป็นหนึ่งในเครือญาติของ verb ที่ผมวางกรอบสีม่วงคือ verb ที่เขาเรียกว่า modal verb นะmodal verb modal verb มันคืออะไรมันไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่าอะไรวะนะครับมาถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็น verb ที่เป็นส่วนเติมเต็มแล้วกันคือมันเป็น verb ที่อยู่เดียวๆไม่ได้นะครับมันเป็น verb ที่อยู่เดียวๆไม่ได้นะครับต้องปิดนะ modal verb นะครับอ่านออกไหมเนี่ยmodal modal verb นะครับคือเป็น verb ที่มันอยู่เดียวๆไม่ได้นะอยู่ลำพังคนเดียวของมันไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเหมือนคุณแปลคำไหนออกเอางี้ดีกว่า can แปลว่าสามารถสมมติคุณพูดภาษาไทยก็ได้ฉันสามารถเพื่อนมึงอะไรอ่ะมึงสามารถอะไรอ่ะมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องถูกไหม must แปลว่าต้องเฮ้ยมึงฉันต้องอะไรอ่ะมึงต้องอะไรอ่ะถูกไหมมันอยู่ของมันเดียวๆไม่ได้มันจะต้องเป็นส่วนไปขยาย verb อีกตัวอย่างเช่นเฮ้ยฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้I can speak English อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆเขาบอกว่า I can อะไรล่ะมึง can อะไรล่ะมึงจะทำอะไรได้อ่ะถูกไหมฉันต้อง I must อะไรฉันต้องอะไรฉันต้องไปแล้วก็ I must go I must reading I must อะไรก็ว่าไปพูดง่ายๆว่าไอ้เวิร์บเนี้ยในช่องสีม่วงเนี้ยมันอยู่ของมันเดียวๆไม่ได้มันจะแปลไม่ออกมันจะไม่มีความหมายนะครับแต่ถ้ามันไปเสริมกับเวิร์บตัวอื่นเนี่ยมันจะทำตัวเองได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เวิร์บตัวนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยไอ้เวิร์บพวกนี้ฮะกติกาเขาคือมันจะคงรูปเอาไว้ไม่ผันแล้วเวิร์บที่ตามหลังไอ้พวกโมเดลเวิร์บก็จะเป็นเวิร์บช่องหนึ่งหรือที่เรียกว่าเวิร์บอินฟินิทีฟเมื่อกี้จำได้ไหมจะไม่ผันนะครับมันก็จะเหมือนเป็นกฎที่เป็นข้อยกเว้นของการผันเวิร์บซึ่งภาษาไทยมันไม่มีแบบนี้นะฮะทีนี้มาดูจุดที่สองเลยเวิร์บจะผันตามเมื่อกี้ผันตามประธานไปอย่างหนึ่งแล้วนะต่อมานะครับเวิร์บจะผันตามเทนส์มันก็คือช่วงเวลานะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ประเทศไทยเนี่ยผมสมมติตอนนี้เป็นปัจจุบันนะครับปจบตรงนี้เป็นอดีตตรงนี้เป็นอนาคตนะครับถ้าผมบอกว่าผมกินข้าวณปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือผมก็กินข้าวปัจจุบันเวิร์บก็คือกินนะพอมาอดีตผมก็บอกว่าผมก็กินข้าวเมื่อวานเวิร์บมันก็ยังคงเป็นกินอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีการผันไปผันมาแต่ของภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนไทยครับคุณดูนะคุณดูตรงนี้นะถ้าจะบอกว่าเขาทำงานนะบักหามเฮดงานเนี่ยฮะ he doesthe work นะก็คือเขาทำงานในปัจจุบันเดี๋ยวพอไปอดีตนะพอลองไปอดีตปุ๊บนะครับพอลองไปอดีตมันจะกลายเป็น he did the work เขาทำงานเห็นไหม verb มันเปลี่ยนมันไม่เหมือนภาษาไทยทำก็ทำไปดิจะทำในอดีตจะทำในปัจจุบันไม่เหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนมันผัน verb นะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารตัวนี้ผมก็จะมีการเขียนให้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าการผันเวิร์บต่างๆมันยังไงเป็นช่อง2ยังไงนะครับคือคุณเดี๋ยวผมจะปักลิงก์เอาไว้ในโพสต์นี้แหละนะแต่ทีนี้ในคลิปนี้ที่มาพูดกันเนี่ยมาพูดคุยกันนะฮะอย่าเรียกว่าติวเลยติวมันดูเครียดไปนะครับนะผมจะแนะนำวิธีง่ายๆที่ทำให้คุณเหมือนจำได้จำเรื่องของการผันได้ผมบอกแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี subject บวก verb ถูกไหมobject มีไม่มีก็ได้นะครับเนี่ยก็คือประโยค1ประโยคแล้วนะทุกอย่างมันจะเป็น verb นะครับทีนี้คุณดูอย่างนี้นิดนึงนะครับลักษณะการเขียน verb ของภาษาอังกฤษเนี่ยดูเนี่ย verb 1ถูกไหม I do ใช้ในกรณีไหนเวลาผมต้องการบอกว่าผมทำอะไรสักอย่างอยู่ในปัจจุบันผมก็บอกว่า I do
ม่ได้มีการเน้นว่ามีการขยับขยื่นกูกำลังทำอยู่อย่าเพิ่งมายุ่งกับกูไม่ใช่ก็บอกเฉยๆกูทำอย่างเงี้ยผู้ที่ฟังจะได้ยินได้ฟังแล้วคิดในหัวเป็นภาพนิ่งๆไอดูฉันทำแต่ถ้าต้องการให้เขาได้ยินได้ฟังเป็นภาพแบบขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยคุณจำไว้นะมันจะมีอิง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 คือสะดิดสะดิ้งสะดิดสะดิ้งฮะสะดิดสะดิ้งคือเคลื่อนไหวอยู่จำอย่างนี้ก็ได้ถ้าผมบอกว่าแอมดูอิงเนี่ยภาพในหัวของคนฟังเวลาคุณได้ยินนะคือผมกำลังทำยุกยิก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 กระดุกกระดิกอยู่โอเคนะแต่ถ้าผมต้องการจะบอกว่าเฮ้ยผมทำเสร็จแล้วคือมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้คำว่า I have done นะ done เนี่ยเป็น verb ช่อง3 verb ช่อง2 verb ช่อง3คือเกิดขึ้นในอดีต have คือ verb ช่อง1ถูกไหมมันก็เหมือนว่าอะไรอ่ะเหมือนกับทำในอดีตแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมต้องการให้มันดูเป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคลื่อนไหวไม่หยุดอย่างเช่นผมโดนด่านะครับบอกว่าทำไมไม่ยอมทำงานบ้าน housework อย่างเงี้ยผมต้องการจะเถียงเมียเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกูทำมาต้องนานเนี่ยทำมาไม่หยุดตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ยังไม่หยุดหุบปากไปอย่าเถียงอย่างเงี้ยอย่าบ่นมากอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องการความสะดิดสะดิ้งก็ต้องเติม ing ไปและต้องการบอกว่ากูทำมาตั้งแต่อดีตก็ verb 3สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่เถียงมึงอยู่ก็ verb 1ฟืดมาอย่างนี้ไงนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับจริงๆชื่อคุณไม่ต้องไปจำหรอก simple present simple present continuous present perfect ไอ้นี่เป็น perfect continuous คุณไม่ต้องไปจำขนาดนั้นหรอกนะครับก็คือรู้แค่ว่ามันใช้อย่างไรแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ผมจะเสกใช้คาถาเวทมนต์นะครับเสกให้มันเป็นอดีตทำยังไงง่ายมากอดีตเนี่ยเปลี่ยนแค่ verb ถูกไหมยุ่งเกี่ยวแค่ verb เพราะภาษาอังกฤษย้อนกลับไปมันจะผันตามเทนส์ถูกไหมซึ่งอีตัวที่ผันตามเทนส์เนี่ยมันคือ verb นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งกับประธานนะครับประธานก็ยังเป็น I เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นdid เนี่ยดูก็เปลี่ยนเป็นช่อง2ก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น did ถูกไหม am อ่ะนะ am พอมันเป็นอันนี้อะไรฮะ is am are มันคือช่อง2ถูกไหมครับมันคือช่อง1พอเป็นช่อง2 is am are ช่อง2คืออะไร was were นะครับก็เป็น I was เนี่ยก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น was นะครับพอเป็นช่องอันนี้นะ have ช่อง have หรือ have เนี่ยช่อง2คืออะไรก็เป็น had I had done แค่นี้คือเห็นไหมผมยุ่งอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยตัว verb ตัวอื่นผมไม่ยุ่งเลยนะครับ have ก็เหมือนกันก็เป็น I had ถูกไหมที่เหลือเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเสกเป็นอดีตก็แค่นี้จบแล้วแล้วถ้าผมจะทำให้มันเป็นอนาคตบ้างอะทำให้มันเป็นอนาคตนี่ทำให้มันเป็นอนาคตทำไงนะครับคุณดูเฉพาะสีดำนะอนาคตเนี่ยแค่เอาวิวเสียบไประหว่างประธานกับกิริยาพอแล้วนะI will do นะครับแต่ตรงนี้ถ้าเป็นวิวตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ infinitive เมื่อกี้สอนแล้วนะคือ verb ที่มันไม่มีการปรับเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือ verb 1อ่ะ verb 1คงรูปนะครับไม่มีการผันนะตรงนี้ก็เป็นเอาวิวเสียบเข้าไปตรงนี้จบแล้วนะแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น B นะเพราะอะไร is am are คือ verb to be นะครับก็แค่เปลี่ยนเป็น B นะตรงนี้ก็เอา will เสียบไปฟึบนะตรงนี้ก็เอา will เสียบไปจบแล้วเนี่ยได้4เทนส์และในเวลาไม่กี่นาทีที่เรียนมาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลายรวมถึงมหาลัยปี1ปี2เนี่ยนะครับก็แค่นี้แหละเทนมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมโดยสรุปคืออะไรครับผันตามเวิร์บนะผันตามเวิร์บมันผันตามช่วงเวลาห่วงเวลาอดีตอนาคตปัจจุบันภาษาไทยไม่มีและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเวิร์บจะผันตามอะไรครับผันตามประโยคกรรมภาษาไทยเนี่ยเวลาทำข้อสอบภาษาไทยนะคือผมก็ติววิชาภาษาไทยด้วยนะครับทำข้อสอบภาษาไทยเนี่ยถ้าเจอประโยคที่เป็นประโยคกรรมนะฮะเราจะถือว่าเป็นประโยคที่มาจากภาษาต่างประเทศคือไม่ใช่ประโยคไทยแท้นะครับเป็นประโยคที่จริงๆไม่ควรใช้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเอกสารนี้ผมก็เขียนไว้เขาไอ้บักหำเนี่ยเฮ็ดงานถ้าผมจะบอกว่างานเนี่ยถูกบักหำทำอย่างเงี้ยผมก็ต้องโยกเห็นไหมผมก็ต้องโยก
โยกงานฟื้นมาไว้ข้างหน้า the verb นะครับก็เนี่ยโดนกรรมมันถูกกระทำแล้วนะครับกรรมมันกลายมาเป็นประธานของประโยคนะครับ the work is done ก็คืองานถูกบักหำทำนะครับทีนี้มันจะเริ่มยากขึ้นถ้ามันเป็นรูปประโยคพิเศษนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอย่างนี้อ่ะอันนี้จะบอกว่านะครับอันนี้จะบอกว่าเขาทำงานถ้าเป็น verb 3อย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วนะ he has done the work ก็คือเขาทำงานเหมือนกับงานเสร็จแล้วถ้าผมต้องการจะบอกว่างานเนี่ยถูกเขาทำแบบถูกเขาทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงผมก็ต้องอย่างเงี้ยฮะ the work เอามาอยู่ข้างหน้า the work has been done by him เนี่ยเห็นไหมประธานมันจะกลายเป็นมาอยู่ข้างหลังไอ้ตรง by him จะมีไม่มีก็ได้นะแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นประโยคกรรมขึ้นมาทันทีว่าอะไรฮะเขาเมื่อกี้เขาทำงานเสร็จแล้วอันนี้งานถูกเขาทำเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะกลายเป็นประโยคกรรมถ้าใครเรียนวิชาภาษาไทยด้วยหรือจะไปสอบวิชาภาษาไทยด้วยเนี่ยอีประโยคกรรมเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่ประโยคภาษาไทยนะไม่ถูกฉันทลักษณ์ทางไวยากรณ์ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาแบบต่างประเทศเราไม่นิยมใช้ในภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันใช้ได้กับ passive voice นะจริงๆเนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับให้คุณจำเทนให้ได้ก่อนเทนมันจะอยู่ด้านบนในเอกสารตัวนี้คุณจำเทนให้ได้ก่อนพอจำเทนได้เดี๋ยวมันจะจำไอตัวโครงสร้าง passive voice ได้เองยังไงล่ะผมมีเกมให้เล่นแบบนี้ครับเนี่ยเรียนกับผมแวบเดียวหรือจะไม่นานนะครับก็ต้องได้ความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมีเกมให้เล่นแบบนี้วิธีการนะครับคือทำไอตรงนี้มันจะเป็นเทนถูกไหมนะเป็นเทนอะไรก็ไม่รู้แหละผมเอามาใส่นะครับที่ต่างว่าสมมุติคุณจำโครงสร้างเทนปกติได้แล้วทีนี้พอจำโครงสร้างเทนปกติได้แล้วจะเปลี่ยนมาเป็นแพสซีฟไวส์มันจะง่ายครับคือคุณกติกานะขั้นแรกเริ่มเลยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับโยกกรรมมาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับโยกกรรมมาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็โยกไอ้ตัวนี้ไปไว้หลังสุดแล้วเติมบายลงไปข้างหน้าโยกประธานไปไว้หลังสุดแล้วเติมบายลงไปข้างหน้านะครับทีนี้ต่อมาทำยังไงนะครับต่อมาเนี่ยใส่เวิร์บ3ลงไปตรงนี้ใส่เวิร์บ3ลงไปหน้าบายนะครับแล้วคุณจำไว้ว่าเวิร์บ3มันจะต้องตรงนี้เขาเรียกว่าเวิร์บ to be จะต้องมีเวิร์บ to be อยู่ตรงนี้นะฮะให้คุณเทียบว่าเวิร์บ to be อันนี้นะอันเนี้ยช่องข้างบนมันเวิร์บ1ถูกไหมverb to be ที่เอามาใส่ในนี้แล้วเป็น verb 1มันก็มีอะไรครับมันก็คือ is am are ถูกไหมถ้าประโยคนี้ก็จบแล้วนะครับก็คือเนี่ย object ก็คือกรรมกลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็น verb to be แล้วก็ verb ช่อง3 by ตัวนี้ by ประธานนะฮะต่อมาถ้าเป็นอย่างนี้บ้างอะก็ทำตามขั้นตอนเลยครับอย่างแรกเอาตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าก่อนเอากรรมมาเป็นประธานเอาประธานไปอยู่ข้างหลังก็เป็น S แล้วก็ใส่ by ไว้เหมือนกันแล้วข้างหน้า by ต้องเป็นอะไรเสมอครับ verb 3หน้า verb 3เป็นอะไรครับเป็น verb to be แล้วคุณดูมันตรงกับอะไรครับนี่มันตรงกับตัวนี้ถูกไหมตรงกับตัวเดิมดึงมันลงมาverb to be ที่เป็น verb 3คืออะไรครับ is am are ช่อง1ช่อง2 was were ช่อง3 been ถูกไหม been ตรงนี้ก็ต้องเป็น been ที่เหลือล่ะที่เหลือมันเราเหลือตัวนี้ตัวเดียวถูกปะก็ดึงมันลงมาเลยนะครับมันก็กลายเป็น had จบแล้วก็เป็น object นะก็คือตัวกรรมนั่นแหละ had been verb 3 by แล้วก็ตัวประธานตัวบายจะมีไม่มีก็ได้นะจะมีแค่นี้ก็ได้นะครับเริ่มเข้าใจหลักนะเริ่มเข้าใจหลักตรงนี้ตรงนี้อีกดึงมาข้างหน้าเป็น O นะครับก็คือเอากรรมมาเป็นประธานของประโยคใหม่ตัว S ก็ใส่ไป S ตรงนี้แล้วก็เป็นบายฟึบตรงนี้หน้าบายจะต้องมีอะไรเสมอครับหน้าบายมี verb 3เสมอแล้วก็ been นะไม่ใช่ been verb to be หน้า verb 3มี verb to be นะครับหน้า verb 3มี verb to be ถูกไหมทีนี้ดูตรงนี้ครับคำตรงนี้เราดึงเข้ามาอยู่ในกรอบนี้กรอบของ verb to be เดิมมันเป็น verb ing verb ing ing studying แสดงว่ามันกำลังกระทำอยู่ถูกไหม verb to be ที่มี ing ing คืออะไรก็คือ being แล้วที่เหลือล่ะที่เหลือที่ไม่ได้เขียนล่ะก็โยกมันลงมาให้หมดเลยนะลอกเลยครับ will have
อะไรเนี่ย bean เนี่ยจบแล้วนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าได้ tense ข้างบนไอ้ตัวล่างมันจะได้โดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยคุณลองดูอันไหนก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับฟื้นอันนี้คือ tense ปกติโอมาอยู่พอทำเป็น passive voice ทำไงโอมาอยู่ตรงนี้ s ไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ตรงนี้จริงๆจะเขียน by him ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ไม่ผิดไงนะครับ by him นะแล้วก็ verb ing พอดึงลงมาหน้า verb 3มันก็กลายเป็น being เห็นไหม is am are ดึงลงมาไว้เหมือนเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ตัวนี้นะครับได้ตัว tense มันก็จะได้ตัวข้างล่าง passive voice โดยอัตโนมัติโดยสรุปแล้วเวลาอ่านประโยคเนี่ยคือถ้ามันมี by ก็ดีเพราะคุณก็จะสังเกตได้ว่าอ๋อไอ้ประโยคนี้คือ passive voice แปลว่าตัวประธานเนี่ยถูกกระทําแต่ถ้าคุณไม่เจอ by อ่ะคือปกติประโยค passive voice มันก็ไม่ต้องเขียน by ก็ได้นะครับในข้อสอบบางทีเขาก็ไม่เขียนมานะเอ๊ะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น passive voice สังเกตอย่างนี้ครับไม่ว่าจะประธานหรือไม่ว่าจะกรรมเนี่ยมันจะเป็นคำนามเสมอถูกไหมถ้าคุณเจอคำนามแล้วดูตัวที่มันตามเนี่ยนะมันมี verb to be นะครับมี verb to be นะ verb to be เนี่ยแล้วแต่นะมันจะอยู่ในรูป is am are was were ก็ได้หรือจะอยู่ในรูป been หรือจะอยู่ในรูป being ก็ได้มันเป็นตระกูลของ be อ่ะเพียงแต่ว่ามันผันไปผันมาตามประธานตามสถานการณ์เวลานะครับแล้วมันก็จะลงท้ายด้วย verb 3นี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นเนี่ยครับคำว่าอะไรไม่รู้เป็นคำนามแล้วก็มีตระกูล B อ่ะครับแล้วก็มี verb 3นั่นแหละคือ passive voice นะคือถ้ามันมี by ก็จะสังเกตง่ายนะครับยกตัวอย่างประโยคที่ผมเห็นในข่าวเมื่อเช้านะครับ The America Bank เนี่ยเขียนอย่างงี้นะ American Bank นะครับขี้เกียจเขียนเต็มก็คือแบงค์ของอเมริกานะครับ was robbed เนี่ยอย่างเงี้ยผมอ่านสั้นๆแค่เนี้ยแล้วผมจำไม่ได้ประโยคต่อไปคืออะไร The American Bank เนี่ยฮะก็เป็นคำนามถูกไหมเนี่ย The American Bank เป็นคำนามนะครับ was เนี่ยมันก็คือ verb to be ถูกไหม verb to be ช่อง2นะครับล็อบเบดเนี่ยคือ verb ช่อง3นี่ไงไอเนี่ยแหละแปลว่าอะไรครับแบงค์ของอเมริกาแบงค์อเมริกาชื่อแบงค์อเมริกันเนี่ยโดนปล้นเห็นไหมประธานถูกกระทำหรืออีกประโยคนึงเป็นอันนี้น่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจ The Luxury Car แปลว่าอะไรรถหรู The Luxury Car Wereimport นำเข้านะครับ import แล้วมีเต็ดด้วยนะ imported from EU นะเป็นข่าวเศรษฐกิจไอ้พวกข่าวลงทุน EU อะไรอย่างเงี้ยดูนะ the luxury car เป็นคำนามถูกไหมครับ were มันก็คือ is am are ช่อง2อ่ะนะก็คือเป็น verb to be ช่อง2นั่นเองก็เป็นตระกูล be นะครับแล้วก็ imported เนี่ยคืออะไรฮะ verb ช่อง3นี่ไงแปลว่าอะไรฮะรถหรูถูกนำเข้ามาจาก EU นะเนี่ยคือประโยคที่เรียกว่าประโยคกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเอาไปอ่านตรงนี้นะครับด้วยเริ่มต้นจากไหนไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนดีคือผมทำเอกสารให้แล้วคือดูคลิปอันนี้จบแล้วคุณไล่อ่านทีละบรรทัดอะตรงไหนใจเย็นๆนะครับค่อยๆอ่านโครงสร้างประโยคทีละบรรทัดผมจะเขียนด้วยว่าตรงไหนที่มันเป็นแบบจี้ละเอียดรายละเอียดโปรดแหกตาดูคุณก็แหกตาแล้วก็ดูนะครับผมจะซ่อนทริคอะไรต่างๆเอาไว้แหกตาดูอย่างเงี้ยภาพเคลื่อนไหวอันนั้นเป็นทริคนะครับ ing หมายถึงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอะไรก็ตามที่มีม่วงๆอ่ะคือให้แหกตาดูเนี่ยมันจะเป็นการขยายความตามภาษาของผมนะฮะค่อยๆดูไปทีละอันทีละอันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านบนนะครับค่อยๆดูไปทีละอันทีนี้พออ่านจนจบเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้ภาษาอังกฤษมันจะเพิ่มขึ้นเยอะแล้วผมจะทิ้งท้ายว่าให้ไปอ่านทบทวนฝึกเพิ่มตรงไหนด้วยอย่างแรกกริยา3ช่องนะครับคือหลายคนจะถามพี่ศัพท์อะไรออกสอบบ้างผมจะบอกเสมอเลยว่าถ้าไม่รู้จะท่องศัพท์อะไรนะท่องกริยา3ช่องไปยังไงก็ได้ใช้ชัวร์ๆ
นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้กิริยา3ช่องเลยอ่ะมันจะดูไม่ออกว่ามันเป็นเทนส์อะไรยังไงอดีตปัจจุบันมันสังเกตแล้วเดี๋ยวมันทำข้อสอบไม่ได้นะครับ is am I has have do does พวกนี้ใช้อย่างไรฝากไปดูนะครับอันนี้เรียนมาตั้งแต่ป.2 ป.3 แล้วฝากไปทบทวนนะครับนานนับนามนับได้นับไม่ได้นะครับคือสังเกตว่าจริงๆไม่ต้องใช้เวลา 3-4 วันหรอกวันเดียวมันก็รู้แล้วว่านามนับได้นับไม่ได้ดูยังไงนะครับมันจะมีผลอะไรถ้านามนับไม่ได้เขาโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่เขาจะตีเป็นเอกพจน์ซึ่งหมายถึงเวิร์บมันจะมี S อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแยกให้ออกพอสมควรว่าอะไรนับได้นับไม่ได้นะครับต่อมาข้อ1กับ3เนี่ยพอคุณเข้าใจปุ๊บคุณจะเข้าใจเทนส์โดยอัตโนมัตินะเทนส์หมายถึงไอ้ตัวเนี้ยครับแล้วก็ไอ้นี่ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า active voice และอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า passive voice พูดง่ายๆคือถ้าคุณเข้าใจข้อ1ถึง3คุณจะเข้าใจทั้งกระดาษเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วพอคุณเข้าใจอีทั้งกระดาษได้ดียิ่งขึ้นนะฮะก็คือเมื่อเข้าใจเนี่ยฟุ๊บเนี่ยฮะข้อ1ถึง4ก็คือหมายถึงว่าเข้าใจมันทั้งกระดาษที่ผมบอกให้คุณเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อ่ะนะฮะคุณจะต่อยอดไปเรื่องคอนจังชันคอนจังชันคือคำเชื่อมประโยคนะครับพวกบัตรพวกออโดพวกอินดิออเตอร์แฮนด์พวกเฟอร์เซอร์มอร์อะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะไม่ได้ยากหรอกนะครับมันจะต่อยอดไปการเชื่อมประโยคได้เพราะอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยที่ผมพูดนี่มันคือประโยคเดียวแต่เวลาคุณไปอ่านบทความมันจะมีคำเชื่อมประโยคไอ้ตรงบวกเนี่ยคอนจังชันมันก็จะบวกด้วย s บวก v บวก o เหมือนรถพ่วงเข้าใจไหม s บวก v บวก o เนี่ยแล้วก็บวกด้วย s บวก v บวก o อย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆไอ้ประโยคบทความ reading ยาวๆที่เราอ่านกันไม่ได้มันก็มาจากประโยคสั้นๆแล้วก็ต่อกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเริ่มต้นตามที่ผมบอกในกระดาษแผ่นนี้นะครับมันจะทำให้คุณแบบเริ่มเข้าใจจากประโยคเล็กก่อนประโยคเล็กแล้วเดี๋ยวพอเอามาเชื่อมคุณไปอ่านประโยคยาวมันก็จะอ่านได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะฮะคืออันนี้ก่อนทำครบ 1-5 จะอ่านบทความได้คล่องขึ้นด้วยนะครับแม่นขึ้นแล้วจะจบปัญหาเรื่องแบบโอ้ยกูไม่ได้ภาษาอังกฤษโง่มาตลอดไม่ผ่านสักทีไอ้คำบ่นๆต่างๆมันจะหายไปถ้าเริ่มต้นตามที่ผมบอกนี่นะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือการสะสมบุญคณิตศาสตร์วันนี้ไม่เข้าใจพอคุณเข้าใจสูตรนะพรุ่งนี้ปุ๊บคุณทำได้เลยไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือการสะสมบุญคุณจะเห็นว่าศัพท์มันก็ต้องสะสมถูกไหมศัพท์พวกเนี้ยที่ผมบอกมันก็ต้องสะสมแกรมมาบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆจำค่อยๆสะสมเพราะฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าเขาเก่งอังกฤษเนี่ยเขาทำบุญมาก่อนหมายถึงอะไรวันที่เขากำลังเรียนอยู่เขาตั้งใจเรียนถูกไหมอยู่ช่วงป.5 ป.6 มัธยมม.1 ม.2 ม.3 แล้วเขาตั้งใจเรียนนะเขาอาจจะเล่นบ้างเกเรบ้างแต่เขาก็อ่านเขาค่อยๆจำมาไงเหมือนหยอดกระปุกหมูออมสินนะเขาหยอดมาก่อนแต่ถ้าเราอ่อนเนี่ยแสดงว่าณวันนั้นเราไม่ได้หยอดกระปุกหมูออมสินสะสมทรัพย์เอาไว้นะครับวันนี้มันก็เลยไม่มีบุญสะสมไว้นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางแก้มันไม่มีสูตรลัดอะไรทั้งนั้นนะครับคือบางทีผมก็จะเหมือนหงุดหงิดอยากดุเหมือนกันนะครับหลายคนถามบอกว่ามีวิธีเดาภาษาอังกฤษให้ได้เต็มไหมอื้อหือคือคิดว่าภาษาอังกฤษมันเหมือนหวยเหรอหวยคุณแทงคุณยังไม่ถูกเลยถูกไหมแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือการสะสมแต้มบุญมันไม่มีทางลัดหรอกนะครับไอ้ทางลัดสุดๆเนี่ยก็คือที่ผมแนะนำเนี่ยแหละนะครับไปเริ่มต้นตามเนี้ยแล้วคุณคิดเสมอในใจนะครับบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่มีบุญแสดงว่าอดีตเราไม่เคยสะสมมาถ้าอดีตไม่มีวันนี้ต้องเร่งสร้างครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนะฮะจะสอบอยู่อีกไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเร่งสร้างอ่ะก็คือเมื่อก่อนไม่เคยสะสมเงินวันละบาทเนี่ยถ้าสะสมตั้งแต่วันนั้นนะวันนี้อาจจะมีเป็นหมื่นแล้วอย่างเงี้ยแต่อีกไม่กี่วันจะต้องใช้เงินหมื่นแล้วทำยังไงก็ต้องสะสมวันละพันสะสมวันละร้อยอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นนะครับคือคนอื่นขยันมาตั้งแต่มอต้นมอปลายอย่างเงี้ยนะคุณแบบช่วงนั้นคุณทิ้งไปเลยอ่ะนะฮะแล้วตอนนี้คุณจะมาเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมนะแต่ถ้าเราเอามาชั่งน้ำหนักกันน่ะ
ความเหนื่อยของแต่ละคนมันเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาค่อยๆสะสมมาแต่ว่าตัวเราพวกเราเนี่ยต้องมาสะสมในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเราไม่เคยสร้างบุญเราก็ต้องสะสมก็แค่นั้นเองนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอานี้เอาไว้ด้านบน